วันเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไลฟ์ไอจีว้าวว้าวตื่นเต้นมากๆไม่คุ้นเลยอะแบบว่าได้ไลฟ์ในไอจีได้ใช้ฟิลเตอร์คือหนูเลือกงานมากว่าจะเอาฟิลเตอร์ไหนกำลังแบบว่าเถียงกับตัวเองว่าจะฟิลเตอร์ไหนดีเริ่มเลยหนูตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไลฟ์ไอจีวันนี้อุ๊ยแองเจิลเข้ามาดูเราด้วยอ่ะเอ้ยตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพี่สาวขอบคุณน้องเจเจไม่เห็นแฮปปี้ในไอจีเลยเที่ยวเพลินละสิงอน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 เที่ยวให้สนุกนะทัวร์มันดาทำไมต้องพิมพ์อังกฤษด้วยพิมพ์ไทยไม่ได้หรอค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันเกิดหนูก็เลยได้ไลฟ์ในไอจีซึ่งหนูชอบมากเพราะว่ามันมีฟิลเตอร์ใช่มันแบบว่ามันสวยอะทุกคนมันสวยอะพี่ก็เพลินฮะอะไรอะไรเพลินเพลินค่ะใช่เพิ่งไปฉลองกับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็กลับมาไลฟ์คือตอนแรกอยากไลฟ์แป๊บเดียวเพราะว่าหนูคืนอะหนูแบบว่าไม่เคยไลฟ์ในไอจีอะนั่นแหละก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรเขินก็มีเพื่อนๆที่คุ้นหน้าคุ้นตาเข้ามาดูกันเยอะเลยต้องมาดูเยอะนาคืนอุ๊ยมันมีคำถามตรงนี้ด้วยโอ้สวยแค่วันนี้ค่ะเพราะว่ามีฟิลเตอร์ค่ะแต่ถ้าแบบไลฟ์ในแอปอะถ้าไลฟ์ในแอปก็จะเห็นแบบหน้าจริงอะค่ะมันจะบอกว่าหนูอยากแบบเกิดทุกวันเลยเพราะว่าคือหนูเป็นร้านอาหารใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยหนูบอกเขาว่าพี่คะพรุ่งนี้มันเกิดหนูแล้วลดให้ได้ไหมคะแล้วเขาก็ลดให้หนูเขาลดให้หนูแบบ 10% ก็เลยใช้สูตรนี้แบบว่าถ้าไปร้านไหนก็บอกว่าพี่คะมันเกิดหนูแล้วลดให้หน่อยได้ไหมคะหรือว่าแบบ มีโปรโมชั่นหรือของแถมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูตื่นเช้ามาแบบหนูตื่นเช้ามาใช่ไหมคือแบบพวกแบบร้านค้าหรือแบบร้านที่แบบมีไลน์อะไรเงี้ยคือเด้งแบบ Happy Birthday เต็มเลยแล้วก็แบบมีโปรโมชั่นเต็มเลยแบบมันเกิดนี่ค่ะอย่างน้อยวันเกิดเราก็ยังมีคนแฮปก็คือร้านค้าใช่แต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มา Happy Birthday ก็เห็นแบบที่แท็กมาในสตอรี่แล้วก็ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็หนูพยายามแบบว่าอยากแบบกดไลค์ให้หมดแต่ว่าคือก็เห็นหมดแหละถ้าแบบแท็กมาอะไรเงี้ยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทักมาแฮปด้วยค่ะค่ะพรุ่งนี้ก็มีสเตทใครที่อยากซื้อก็ซื้อได้นะคะมันยังซื้อได้นี่ Happy Birthday ค่ะคุณเจขอบคุณน้องโยคิดถึงน้องโยไว้พี่ไปกรุงเทพเจอกันไม่กล้าปิดฟิลเตอร์ตื่นเต้นไหมคะแฟนมีตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีโชว์แบบสเปเชียลอยากให้ทุกคนแบบได้ดูจริงๆเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นปีสุดท้ายของเราก็ได้ที่แบบจะมีแบบไม่จะมีที่จะแบบว่าได้ฉลองกับทุกคนในแบบนามซีเจมนี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าปีนั้นไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาดูสเตนหนูกันเยอะๆค่ะอ
ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่มีไลฟ์สดนะคือที่พูดเพราะว่าแบบว่าให้ทุกคนมาหาจริงๆไงตอนนี้เพื่อนหนูทนพี่ตุ๊กเป็นแทบๆเลยจริงเหรอขอบคุณนะไว้สักวันเจอกันได้วันนี้ขอไปนั่งจำทักจริงเราซ้อมกันน้อยมากเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าเราก็แบบว่าต้องซ้อมสเตททีมซีด้วยใช่ไหมก็เลยแบบได้ซ้อมอันนี้ค่อนข้างน้อยแต่ก็คิดว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆทำกันได้เต็มที่ใช่เดี๋ยวไว้หนูรวยแล้วหนูจะเลี้ยงข้าวนะอย่าเลี้ยงขนมแต่นี้ยังไม่รวยอ่ะแฟนหนูตั้งใจจะมาแป๊บเดียวเพราะว่ามันดึกแล้วทุกคนจะได้ไปนอนกันผมรู้ไว้ว่าแบบสวยพอฟิลเตอร์ คือเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับเท่าไหร่เลยเพราะตื่นเต้นแบบจะสเตย์แล้วอยากให้มันแบบผ่านพ้นไปเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตื่นเต้นคือเราก็ซ้อมจริงก็ตั้งใจซ้อมแต่คือแค่แบบเวลาซ้อมมันน้อยแล้วก็ยังไม่ได้แบบไปลองกับเวทีจริงต้องแบบไปลองกับเวทีจริงพรุ่งนี้อย่างเงี้ยหนูตื่นเต้นเพราะมันมีตรงคำถามนี่แหละนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ในจีแล้วก็อาจจะอีกครั้งนึงก็จะปีหน้าจะได้ไลฟ์อยากให้ลงรูปฮาโลวีนจริงๆหนูถ่ายรูปไว้แต่ว่ามันอยู่ในกล่องดิจิตอลหมดแต่ว่าโหลดมาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ลงแต่มันผ่านฮาโลวีนไปแล้วดิ Under the sea หนูอยากไลฟ์ TikTok เพราะหนูอยาก Under the seaอยากได้อันนั้นน่ะที่มันเป็นปืนอันดูดิสิอันดูดิสิแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณค่ะอุ๊ยเห็นไหมทุกคนฟิลเตอร์หลุดอันดูดิสิไม่มีใครส่งของขวัญให้อ่ะในเนี้ยใช่แล้วหนูว่ามันต้องหายากแน่เลยแบบหาซื้อยากอ่ะเพราะว่ามันแบบกำลังฮิตไงแบบอีปืนฉลามปืนปลาทั้งหลายพรุ่งนี้มีเดรสโค้ดค่ะที่งานหนูคือสีชมพูสีขาวซึ่งเต็งก็ยังไม่ได้หาเลยเหมือนกันคือแบบไม่อยากขยับเยอะไม่อยากขยับเยอะมันขาดตลาดแล้วโอ้ไว้ผลิตให้หนูหน่อยไว้ส่งให้หนูหน่อย Under the sea Under the sea ชิเซ่มันเกิดหนูแล้วได้มันสีขาวเหมือนกันมันแบบสดใสเหมือนกันอันนี้มันส่งไม่ได้อะกินข้าวมาอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มมากคือหนูกินแบบหนูกินเร็วอะแล้วมันก็ยันแล้วก็กินคือแบบรีบกินเพื่อได้กินของหวานต่อได้กินเค้กแล้วเค้กอร่อยมากวันนี้เดี๋ยวแกงไปไหนหมดเดี๋ยวแกงเขาแยกย้ายกันไปนอนแล้วค่ะก็เดี๋ยวหนูเสร็จแล้วหนูก็จะไปอาบน้ำไปอาบน้ำนอนกันไปอาบน้ำนอน
อยากให้หนูไลฟ์ TikTok จะมีคนมาดูไหมอ่ะเฮ้ยได้นะหนูอยากได้ของขวัญค่ะก็ดึกแล้วหนูคิดว่าเราต้องแยกย้ายกันไปเติบโตเซฟไลฟ์หรอเขื่อนอ่ะไม่กล้าเซฟอ่ะมีคนรักนี่เยอะมากเลยจริงก็ดีใจเหมือนกันที่มีคนแบบว่าแฮปเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยหนูอ่ะคือจริงหนูก็แบบว่าแอบคิดว่าเออวันเกิดปีนี้ก็คงแบบว่าต้องเหงาอยู่คนเดียวแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีเลยบ้าคือแบบคือเหมือนทุกๆปีใช่ไหมมันก็จะแบบว่าคนก็จะไม่ว่างแบบไม่ได้ว่างตรงกันอะไรเงี้ยแบบเพื่อนมันก็จะแบบค่อยๆแบบว่าหายไปอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็ดีใจที่ยังมีแฟนคลับอยู่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทแบบมาฉลองวันเกิดด้วยกันหนูกลัวเหงาว่าแบบหนูจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าแบบคงนอนอยู่ห้องเหงาอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้แบบกลับบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยใช่อยู่เชียงใหม่ก็เหงาไม่มีเพื่อนเงี้ยใช่เพื่อนเพื่อนก็อยากย้ายกันไปเติบโตกันหมดแล้วแต่ปีนี้ก็ไม่เหงาแล้วค่ะแถมยังมีสเตจวันเกิดแบบใกล้ๆวันด้วยแฟนมีวันเกิดใช่ก็ได้เจอแฟนคลับเนี่ยปีที่แล้วเหมือนไม่ได้เจอเหมือนแบบมีแค่ไลฟ์ธรรมดาลักเหมือนกันโอเคคนว่าเวลาอันสมควรว่าหนูมีหน้าที่ที่ต้องไปทำเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลงรูปถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวไปลงรูปยี่วันนี้ก็ได้เจอกันแล้วหนูก็ดีใจที่ปีนี้ก็ยังมีคนแฮปปี้อยู่อะไรแบบว่าคนน่าจะไม่ว่างกันเยอะแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้มาสเตจหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ว่างด้วยมันเกิดอยากขอพรอะไรหนูอยากให้ตัวเองมีความสุขทุกวันแล้วก็อยากมีเพื่อนเยอะๆไม่ก็อยากให้แบบว่าแฟนคลับอยู่กับหนูแล้วก็แฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากอยู่กับคนที่รักหนูมากๆอย่างเช่นพ่อแม่หนูแต่วันนี้ก็ไม่ได้อยู่แต่จริงๆพอแบบว่าเริ่มแบบโตขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวันเกิดอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คงแบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นเท่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ตื่นเต้นนะแบบว่ามันก็แอบคาดหวังว่าเฮ้ยในวันแบบว่าสำคัญอะไรเงี้ยคือใครจะมาแบบแฮปเราบ้างอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็นะว่าก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะหนูก็มีความสุขมากในวันเกิดปีนี้ก็เอาไว้เจอกันปีหน้าวันเกิดปีหน้าหวังว่าจะได้เจอทุกคนเหมือนเดิมโอเคหนูจะไปนอนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับงานวันพรุ่งนี้นะคะ
โอเคก็จบแล้ววันของหนูอายุ22แล้วค่ะหนูไม่อยากแก่ไปกว่านี้แล้วโอเคจะไปนอนแหละบายบายขอบคุณมากเลยค่ะ See ya